พญาหงฟิตปังพร้อมป้องกันแชมป์เคหนึ่งหนแรกที่ญี่ปุ่นพญาหงอโยธยาไฟยิมซุ่มซ้อมปรับสภาพร่างกายที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเผยตอนนี้พร้อมป้องกันแชมป์เคหนึ่งครั้งแรกที่จะชกในวันที่12มีนาคมนี้ความเคลื่อนไหวพญาหงอโยธยาไฟยิมเจ้าของแชมป์เคหนึ่งหญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งเดินทางไปร่วมกับทีมงานไปเข้าเข็มเก็บตัวปรับสภาพร่างกายที่ค่ายวีรศักดิ์เล็กยิมประเทศญี่ปุ่นเตรียมป้องกันแชมป์ครั้งแรกโดยจะขึ้นชกกับมิยูสึกาวาระในวันอาทิตย์ที่วันที่12มีนาคมนี้เวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยพญาหงอโยธยาไฟยิมเผยว่าหลังจากเดินทางมาปรับสภาพที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ร่างกายปรับสภาพคุยเคยกับสภาพอากาศแล้วส่วนน้ำหนักยังเกินอยู่ประมาณ2กิโลกรัมซึ่งไม่มีปัญหาอะไรร่างกายฟิตสมบูรณ์พร้อมสู้เต็มที่พร้อมป้องกันแชมป์แล้วฝากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พญาหงด้วยแล้วจะทำให้เต็มที่ที่สุดตู่ลุย8ริ้วไหว้หลวงพ่อโสธรอ้อนยังเจ็บมือแฟนคลับลั่นให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อประยุทธ์ลุย8ริ้วไหว้หลวงพ่อโสธรขอพรให้สำเร็จทุกประการอ้อนยังเจ็บมือหวานบอกรักทุกคนแฟนคลับลั่นขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเมื่อเวลา15นาฬิกา20นาทีวันที่10มีนาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีดำทะเบียนกข.1ฉะเชิงเทราถึงวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยมีนายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ส.ส.เขต2ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.ซึ่งจะย้ายมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติมาต้อนรับพร้อมด้วยจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต4ฉะเชิงเทราพรรครวมไทยสร้างชาติและนายมติชนชูทัพทิมว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1พรรครวมไทยสร้างชาติทันทีที่ลงจากรถพลเอกประยุทธ์ได้โบกมือทักทายประชาชนพร้อมรับพวงมาลัยดอกมะลิจากบรรดาแฟนคลับขณะที่ประชาชนให้กำลังใจขอให้รักษามือให้หายไวๆสุขภาพแข็งแรงสู้ๆขอให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกขณะที่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ามือยังเจ็บอยู่แต่หมอบอกไม่เป็นอะไรแล้วจากนั้นได้ชูมือให้ประชาชนดูซึ่งมือด้านขวายังใส่เฝือกอ่อนขณะที่มือซ้ายใส่ที่พยุงข้อมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อบริเวณรอยที่ถอดท่อใส่ยาฆ่าเชื้อออกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา YEC ฉะเชิงเทรายัง Entrepreneur Chamber of Commerce ที่มาต้อนรับก่อนเข้าไปสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธรและกราบนมัสการพระราชภาวนาพิธานเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารทั้งนี้พระราชภาวนาพิธานเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารได้เจริญพระพุทธมนต์และให้ศีลให้พรกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาพร้อมมอบพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองปี2566รุ่น1ขนาดหน้าตัก7นิ้วและเหรียญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำปีที่250พ.ศ. 2563รุ่น10จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำรัฐมนตรีและคณะที่ร่วมเดินทางรวมทั้งฝากฝังนายสุชาติซึ่งดูแลพื้นที่อยู่และก่อนออกจากพระอุโบสถพลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปทักทายร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรดาแฟนคลับที่เดินทางมารอต้อนรับโดยแฟนคลับกล่าวว่าขอให้ลุงตู่อยู่ต่อทำต่อทำเพื่อประเทศชาติพวกเราจะคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่
และอธิษฐานกับหลวงพ่อให้ลุงตู่ได้กลับมาขณะที่พลเอกประยุทธ์ยิ้มรับและกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจพร้อมกล่าวว่าได้ขออธิษฐานกับหลวงพ่อขอให้สำเร็จในทุกประการและขอให้ทุกคนที่มาขอพรในวันนี้และครอบครัวประสบความสำเร็จทุกคนขอให้ทุกคนรักและสามัคคีกันนึกถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความรักความสามัคคีบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเราก็จะพัฒนาทุกอย่างต่อไปได้จากนั้นกลุ่มแฟนคลับได้กล่าวกับพลเอกประยุทธ์ด้วยว่ารักทุกคนในพรรครวมไทยสร้างชาติทุกคนเป็นคนดีพลเอกประยุทธ์จึงกล่าวว่านายกรัฐมนตรีรักทุกคนมากกว่ารักด้วยใจต้องขอบคุณทุกคนที่หวังดีกับประเทศชาติเชื่อว่าสิ่งดีๆจะกลับมาหาทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีคิดดีทำดีนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งนายสุชาติได้ทำหน้าที่เป็นช่างภาพถ่ายรูปให้กับนายกรัฐมนตรีและบรรดาแฟนคลับพลเอกประยุทธ์ประเสริฐว่าฝากคนนี้ไว้ด้วยทำได้ทุกหน้าที่มดดำทวงเงินกลางรายการจิ๊กนวรัตน์ขายที่100กว่าล้านลั่นไม่อายตกลงจ่ายให้ไหมพอเงินเข้ามาแล้วตกใจพอเงินโอนมาแล้วนางงงขายได้แล้วเหรอมดดำทวงเงินค่านายหน้ากลางรายการจิ๊กนวรัตน์ขายที่100กว่าล้านลั่นไม่อายตกลงจ่ายให้ไหมจิ๊กนวรัตน์มาออกรายการแฉกำลังเมาส์มอยกันสนุกสนานช่วงหนึ่งมดดำคชาภาพิธีกรก็ได้ทวงถามเงินค่านายหน้ากลางรายการกับจิ๊กนวรัตน์โดยบอกกับผัดไทยน้องคนสนิทที่มาร่วมในรายการด้วยว่าขายที่ให้นาง100กว่าล้านนางยังไม่ให้ค่านายหน้าเลยนางงงๆค่านายหน้ากูละด้านจิ๊กนวรัตน์ถึงกับเอามือปิดปากหัวเราะออกมาโดยบอกว่าเขารวยแล้วเลยไม่ให้ขายที่หัวหินรวยแล้วเลยไม่ได้ให้พร้อมกระซิบบอกผัดไทยว่า 3% ถ้าให้ต้องให้ประมาณ 4-5 ล้านมดดำถามว่าเธอไม่อายเหรอจิ๊กนวรัตน์รีบตอบทันทีว่าไม่อายเดี๋ยวให้เดี๋ยวผ่อนให้เดือนละ500โดยมดดำยังเมาอีกว่าพอเงินโอนมาแล้วนางงงขายได้แล้วเหรอขายได้แล้วเหรอซึ่งจิ๊กยอมรับพอเงินเข้ามาแล้วตกใจทั้งนี้มดดำเมาอีกว่าขายที่ได้ร้อยกว่าล้านนางงงก็โทรบอกติดต่อให้ได้แล้วนะเดี๋ยวเพื่อนฉันไปซื้อที่นะโอนเงินปั๊บนางงงฉันขายที่ได้แล้วไม่ต้องงงเลยค่านายหน้าฉันละทำเอาจิ๊กนวรัตน์ขำหนักโดนมดดำเมากลางรายการ